โกวัสิค่ะคนไหนคะเป็นตัวจริงอ่ะหิวแสงแย่งซีนสวยไบรท์ทุกช็อตแป้ง BSC C Cover ค่ะสวัสดีค่ะบิงทอยกับค่ะสวัสดีค่ะก็ในเรื่องนี้หนูรับเป็นคุณกุ้งบาฮาวีค่ะก็เป็นเด็กสาวค่ะนักศึกษาสาวที่กำลังจะแบบทำการเรียนต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้มีเหตุการณ์ที่ว่าคุณแม่โดนลูกหนี้มาทวงหนี้เราก็เลยแบบว่าตัดสินใจฉันต้องไปออกไปทำงานแล้วเพื่อที่จะได้มาใช้หนี้ให้แม่มันทำให้เราเนี่ยได้ไปเจอเคหะแห่งหนึ่งที่เปิดรับสมัครแบบว่าโอ้เงินเดือนดีมากไปเป็นแค่คนดูแลคนป่วยอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าทำแค่ 2-3 เดือนก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้ตังค์กลับมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเคหะนางพลอยหนูว่าเรื่องนี้ร้องเพลงค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็คือเราค่อนข้างยากเราไม่ได้เป็นนักร้องใช่ไหมแต่ว่าพี่อ้อนนะคะร้องเพลงเพราะมากแล้วเหมือนในละครค่ะมันจะมีแบบว่าร้องเพลงแบบต่อกันเหมือนพี่อ้อนร้องท่อนหนึ่งแล้วเราก็ร้องต่อเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคีย์ลับที่แบบว่าลูกกันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากตรงที่ว่าคือมีบางซีนที่แบบว่าเราร้องเพลงใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ทำไมเราถึงเศร้ากับเพลงนี้จังทำไมเราต้องแบบโหยหากับสิ่งนี้ที่แบบว่าเขาคือใครทำไมเขาต้องโดนทรมานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องนี้กดดันนะคะเพราะว่าพอเราแบบว่าเวลาร่วมงานกับพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเราก็จะรู้สึกแบบว่าเอ้ยเราจะไปเป็นตัวถ่วงเขาไม่น่าเราจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำการบ้านค่อนข้างที่จะเยอะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าได้ร่วมงานกับพี่อ้อนด้วยแล้วก็ไม่ดูเลยค่ะพี่อ้อนน่ารักมากเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะเขาชอบแบบคุยกันอย่างงอนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเคหะนางพลอยติดกล้องไปแล้วก็อาจจะคิดถึงหนูคิดว่าหนูยังเป็นแบบว่านักแสดงแบบว่าเจนใหม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่ามันยังแบบอาจจะเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นของหนูเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆกว่านี้อีกนี่ดูก็ขอบคุณค่ะขอบคุณโอกาสดีๆที่แบบทางช่องมอบให้แล้วก็ขอบคุณบทต่างๆด้วยที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าเราเหมาะสมในบทบาทนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสระหว่างทางค่ะมันมีความรู้ต่างๆมากมายเรื่อยๆแล้วมันก็มีบททดสอบแบบต่างๆมากมายที่แบบทำให้เราเติบโตหนูคิดว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะของคำว่านักแสดงคิดว่าหนูยังเรียนรู้ได้อีกเยอะเลยกับอาชีพนี้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเราเริ่มทำงานก็ค่อนข้างไวกว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นสังคมมากกว่าเพื่อนๆอาจจะไวกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะการเข้าสังคมการวางตัวการใช้คำพูดหรือว่าแม้กระทั่งแบบการร่วมงานอะไรหลายอย่างค่ะก็สอนเราทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่าการแสดงอย่างเดียวก็จะเป็นแบบว่าการได้พูดคุยกับนักแสดงทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ความคิดความเห็นซึ่งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยยูโรคุณโกวัสิค่ะคนไหนคะเป็นตัวจริงอ่ะหนูว่าต้องให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินดีกว่าสองคนนี้ก็บุคลิกแตกต่างกันเลยค่ะอย่างยูโรแล้วก็พี่โก้ใช่ไหมคะยูโรก่อนเลยยูโรก็จะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีมุกเยอะเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนเป็นคนแบบว่าเอเนจี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบสร้างความสุขให้กับทุกคนเวลาแบบไปทำงานในกองอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเอาใจใส่ซึ่งก็น่ารักทั้งคู่เลยอย่างพี่โก้เนี่ยเขาเหมือนกันก็คือเขาเป็นคนเอาใจใส่ค่ะพี่โก้เขาจะมีความอะหยอกบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่าทะเลนเท่ายูโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเป็นพี่ชายของเราแล้วก็มีวุฒิภาวะที่แบบว่าเราสามารถที่จะปรึกษาเขาได้เขาให้ความปรึกษาเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่ารักทั้งคู่เลยตอนที่พี่โก้ทักไปค่ะตอนแรกที่แบบเห็นก็คือรู้พองทุกคนนั่นแหละค่ะทักไปหาเขาเราก็เกรงใจว่าจะทักไปดีไหมนะพี่เขาจะรู้สึกยังไงนะแบบว่าเราจะพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนึงค่อยทักไลน์ไปค่ะหนูว่าหนูเป็นกำลังใจให้นะหนูเดี๋ยวคอยซัพพอร์ตตลอดเลยเวลาที่เขามีแบบ MV หรือว่าขนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซัพพอร์ตเขาเวลาเรามีอะไรพี่เขาก็จะซัพพอร์ตเราแล้วก็มีแต่กำลังใจนี่แหละค่ะส่งให้พี่ใช่
คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความเข้าใจค่ะเพราะว่างานเรามันค่อนข้างที่จะแบบว่าอย่างเวลาเล่นละครเนาะมันก็จะมีฉากเลิฟซีนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีคนรักสักคนหนึ่งอ่ะเขาต้องเข้าใจการทำงานของเราว่าแบบว่ามันคือการทำงานนะแล้วนี่ก็คืออาชีพของเราแล้วเขาก็ต้องเข้าใจแบบว่าเรื่องเวลาด้วยบางทีแบบว่าเวลาเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความเข้าใจสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้หัวใจพี่ปอยเป็นยังไงมีแต่แมว มีแต่ลูกน้อย2คนถามว่ามันก็มีเข้ามาคุยบ้างไหมมันก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราทำงานโอ้โหก็ทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเช้ามาเนาะ6โมงปุ๊บตื่นเช้ามากลับบ้าน4ทุ่มจะได้นอนตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไงก็ฝากเรื่องเคหานางคอยด้วยนะคะที่บวงสรวงไปวันนี้แล้วก็มีเรื่องใหม่ค่ะที่เพิ่งเปิดนั่นก็คือแผนลวงบวงมารยาค่ะเล่นกับพี่ธันวาไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะ